ปิดท้ายกันเรื่องของอผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดิมว่าจะประกาศประกาศและสุดท้ายกระทรวงการคลงังเลื่อนการประกาศผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งทางเพจไทยคู่ฟ้าทำเนียนพบพัฒนาและกระทรวงการคลงังก็ชี้แจงว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้คนอยู่นะครับก็ถ้ามีผลประกาศออกมายัางไงแล้วก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทันทีนะครับ ซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าพอเขาตรวจสอบกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเข้าใจพอเขาไปตรวจแล้วมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าจากเดิมนี่บอกว่าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมก,กราเนี่ยกุมภาต้นนี่ก็ต้องประกาศใช่ไหมแต่นี้พอประกาศไม่ได้แสดงมันต้องมีข้อมูลอะไรยังไงที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบต่อไปตรงนี้รอนิดนึงนะครับพอรอพอเขาประกาศแล้วก็จะได้แจ้งให้ทราบ